พบกันกับMGGS นะครับก็เหมือนเดิมครับวันนี้มีทิปเล็กๆมาฝากสำหรับหลายๆท่านที่ใช้ระบบวิทยุหรือเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเสร็จแล้วมันมีการเออร์เลอร์บ้างเสียบ USB แล้วมันไม่สามารถเล่นเพลงได้บ้างค้างแฮงบ้างทำไงให้หายนะครับทำได้อย่างเดียวคือรีเซ็ตมันครับรีเซ็ตค่าให้มันกลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานนะครับทีนี้ก็เลยจะมาดูกันว่าจะเอาจะรีเซ็ตยังไงนะครับอย่างแรกเรากดออกไปหน้าโฮมบอร์ดกดได้ที่ตรงนี้นะครับหรือว่าตรงปุ่มโฮมรูปบ้านนี่กดครับก็จะขึ้นหน้าจอหลักนะครับเสร็จแล้วไปที่รูปนี้ครับรูปฟันเฟืองกดหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วไปที่ระบบครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีคำว่ารีเซ็ตการตั้งค่ากับตั้งค่าโรงงานเราใช้คำว่าตั้งค่าโรงงานนะครับเพื่อเป็นการรีเซ็ตทุกอย่างให้ไปสู่ค่าเดิมค่าแรกค่า default ของมันนะครับกดเข้าไปที่ตั้งค่าโรงงานครับจะบอกว่าลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดใช่ไหมกดใช่ครับเสร็จแล้วระบบจะทำการรีเซ็ตทำการรีบูตของมันเองนะครับก็รอสักหน่อยประมาณแป๊บเดียวครับไม่นานเวลาทำการรีเซ็ตเครื่องนะครับแนะนำว่าให้รถอยู่กับที่นะครับอย่าใช้งานรถเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันส่งผลอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันคุมเรื่องเครื่องเสียงคุมเรื่องอะไรเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้เพราะฉะนั้นให้รถอยู่กับที่ไว้ก่อนนะครับจอดอยู่นิ่งๆแล้วเรารีเซ็ตนะครับเสร็จแล้วเห็นไหมดีเครื่องรีบูทมาแล้วเรียบร้อยครับก็ขึ้นมาถึงกดตกลงไปเลยครับหน้าจอจะกลับมาเหมือนเดิมปกติเหมือนที่เราซื้อรถมาใหม่ๆเลยครับปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็ใช้งานได้ปกติแค่นี้ครับง่ายๆไม่ยากนะครับลองไปทำดูก็ได้ครับเผื่อใครที่ใช้ไปนานๆแล้วค้างนะครับรวนอะไรสารพัดเนี่ยครับเรารีเซ็ตได้นะครับเรารีเซ็ตได้แต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันคือรีเซ็ตคือข้อมูลมันหายหมดไงครับเราต้องมาตั้งค่าอะไรใหม่หมดเลยเช่นนะครับวิทยุต้องสแกนใหม่วิทยุสแกนใหม่แล้วแผนที่ครับต้องเปิดการใช้งานครั้งแรกเพียงช้าหน่อยครับเพราะว่าวิทยุมันสแกนอยู่น่ะเห็นไหมครับยังเป็นการใช้งานครั้งแรกของวิทยุนะครับโอเคกดยอมรับไปได้เลยถัดไปกดเลือกภาษาไทยการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นเป็นบางรายการไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายครับก็ตั้งค่าไหมครับกิโลเมตรต่อเมตรเฮ้ยมันกิโลเมตรเอากิโลเมตรเมตรครับโอเคทั้งสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงให้เป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับน้ำหนักไม่ตามสกุลเงินสกุลเงินไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งครับมันจะคำนวณอะไรถัดไปนะครับก็ตั้งค่า default เหมือนเดิมครับกดเสร็จสิ้นแผนที่พร้อมใช้งานโอเคครับยอมรับดูแผนที่ทีนี้เรามาดูแผนที่กันว่าเดี๋ยวนะเราอยู่ตรงไหนโอเคครับใช้ได้ปกติแต่ข้อมูลหายหมดนะดูได้จากค้นหาประวัติไม่มีเลยเห็นไหมครับประวัติไม่มีว่างเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเริ่มใหม่หมดโอเคเหมือนการโทรศัพท์เหมือนการลิสต์ที่เราเคยโทรออกทั้งหมดนะครับก็จะไม่มีเห็นไหมทุกอย่างกลับไปค่าเริ่มต้นเหมือนเราซื้อรถมาใหม่ๆครับก็ลองทำดูครับลองไปใช้กันดูเนาะไม่ยากใครๆก็ทำได้นะครับงั้นก็จบแค่นี้ครับมีข้อแนะนำข้อเสนอแนะยังไงก็ติชมกันได้ครับ
ใต้คอมเมนต์ได้เลยขอบคุณมากครับ